างคืนแล้วไฟไม่สว่างเป็นเพราะอะไรสาเหตุหลักๆของปัญหาไฟหน้าไม่สว่างคือเลนส์โปรเจคเตอร์ไม่เคลียร์เลนส์เลนส์มีขนาดเล็กเพียง2นิ้วทำให้แสงไม่ตีวงกว้างหลอดฮาโลเจนเดิมที่มาจากโรงงาน55วัตต์มีความร้อนสูงทำให้โคมเหลืองโคมหมองและโคมละลายได้สังเกตที่หน้าโคมของรถบางท่านอาจจะแตกลายงาแล้วก็ได้แสงความคมชัดไม่โฟกัสลงพื้นและที่สำคัญม่านคัตออฟของเลนส์โปรเจคเตอร์รุ่นนี้เป็น V shape ทำให้แสงไปแยงตารถที่วิ่งสวนทางมาและแยงตาเข้ากระจกมองข้างถ้าคุณขับรถแล้วรู้สึกไฟไม่สว่างและไปตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ต้องรีบมาแก้ไขด่วนโดยการเปลี่ยนชุดควบคุมแสงเลนส์โปรเจคเตอร์จากศูนย์บริการของแบงกิ้งมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์แนะนำให้ท่านผู้ชมลูกค้าเข้ามาเทสแสงในอุโมงค์วัดแสงก่อนและเลือกผลิตภัณฑ์ด้วยตัวของท่านเองท่านจะได้รับทราบว่าวัตถุดิบคุณภาพเป็นอย่างไรแบบไหนที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณติดตามรายการเฮียรีวิวที่จะมาให้สาระความรู้เกี่ยวกับไฟหน้ารถยนต์และการตกแต่งรถทางช่อง YouTube Banking Automotive และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆนะคะ